สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็กินแกงหน่อไม้จ้าแกงหน่อไม้แล้วก็มีแคบหมูน้ําเนาะแคบหมูแล้วก็มื้อนี้กินข้าวสวยจ้าแล้วก็น้ําพริกอันนี้น้ําพริกเนาะแล้วก็ผักมีผักซีลาวเนาะแล้วก็มีมะระแล้วก็มีสะระแหน่บ้านเฮาเนาะไฮไลท์ของงานก็คือตัวนี้จ้าแกงหน่อไม้จ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามาได้จ้าทุกคนจ้ามากินแกงหน่อไม้จ้ารสเลิศมากจะบอกให้เดี๋ยวชิมลองเหมือนกันนะจ้าสุดยอดจ้าแกงหน่อไม้ใส่ผักใส่เห็ดผึ่งจ้าแล้วก็เห็ดหูหนูเนาะน่ากินน่ากันจ้าแซ่บอีหลีแกงหน่อไม้นี่ว่าเบยกินมากแล้วโดนเติบเพราะว่าเคยบีเคยกินแล้วเนาะจ้าแล้วก็มันเจ็บท้องนะแม่บีก็เลยบ่สูบกินอีกเนาะแกงหน่อไม้กรอบมากถึงไปก็มากลับมานะจ๊ะแล้วก็มากินต่อเพราะว่ามันตรงห้ามันไปจ๊ะมือนึงไป3รอบเนาะมีหมาก็คือมีลูกเลยจ๊ะพี่น้องจ๊ะพามันไปยางพามันไปเล่นเนาะแซ่บจ้าแซ่บเวอร์ลืมเอาซองมาอีกอันนึงเอาใส่อันนี้ก็ได้นะจ๊ะโอ้ยมาเด้อจ้ากินเนี่ยนี่แหละกินฮอดบ้านใจอยากพักมันให้เนาะเดี๋ยวให้มันโคโรนาซาสักก่อนจังหน่อยจ้ะไปก็ได้ไปกักตัวอยู่ดีจ้ะคือเป็นแบบว่าไปเดือนนึงสิไปกักตัว2อาทิตย์จังซี่จ้ะมันบ่ไหวจ้ะมันบ่ได้รอมันคึกรอบ่ไปแซ่บเวอร์เฮ็ดหมูเนาะเก็บเองจากเก็บมาสปาแซ่บอีหลีมื้อนี้บ่แดดจังปานใดจ้ะพี่น้องจ้าเช้าที่บางยานนี่มีว่าสิกินอันถ้าจะกินหมูกระทะกินบ่ได้จ้ะฝนตกล่มมากจ้ะนี่เป็นในบ้านเนาะถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ไปกับโบม่วนจ้ะ
โอ้ท่อมเบิกไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าไปรอยังบ่ได้เนาะใครได้อยู่จ้าเรื่องของเรื่อง เพราะว่ามันหยังแฟนไปทำงานแล้วบ่มีใครพาไปสินะจ้าเพราะว่าบีขับรถบ่เป็นเนาะมันก็สิยากตรงนี้จ้าถ้าเกิดว่าขับรถเป็นไปเองมาเองได้จังซี่มันก็สบายจ้าไปเด็ดไปกับจักรยานละกันย่างสินะจ้าพี่น้องจ้าก็เลยนั่งไปใช้ไปไหนเนาะอยู่นี่อยู่นี่เฮ็ดแบคแพ็คเพื่อนให้จ้ะพี่น้องจ้าบ่คือมันให้ดิยังหน่อยเป็นแสนจ้ะเป็นแสนบาทบาทเฮาเนาะแบคแพ็คอยู่พี่น้องถ้าเกิดว่าใครมีใบแคปซีอินเตอร์แล้วเอามาเทียบอยู่นี่ก็สิเสียหน่อยลงนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแต่ว่าบีบ่มีเลยจ้ะแล้วก็ขับรถบ่เป็นสิจะสิอาสิแคปเสียแพงขึ้นจ้ะเพราะว่าบ่เป็นหยังมากเลยจังซี่นะจ๊ะมื้อนี้จ้ะ อากาศบ่เวิร์คจ้ะเป็นสีขึ้นๆฮ้อนๆคึมๆฮ้อนๆแดดออกแดดไปแดดออกแดดไปจังซี่นะจริงๆแล้วมันก็เป็นประมาณนี้นะจ๊ะล้างมือจ้ะแดดเลย20องศาจริงๆเทว่าช่วงนี้จ้ะมือฝนมือบ่ฝนสิจ้ะอากาศจะเป็นอากาศคือยังกับไหวท้องเลยจ้ะช่วงหน่อยฝนมากช่วงหน่อยแดดออกสิจ้ะจะสิเอาได้ไหลน้องหมึกถ้ากันกินอันปิ้งย่างเนาะในแดดนี้ฝนจ้ะพี่น้องจ้าเห็นเพิ่นแดดมากสิเพิ่นสิตัวเพิ่นจากมาเลยเด้อจ้ะเอาน้ำเพิ่นบ่ไหวแกงหน่อยสิกินมือได้เบิดเนาะบาดนี้จ้ะพี่น้องจ้าเต็มหม้ออ่ะกินจนบ่มันสิเบิดเอากระดาษจุ๊ดๆกันสักนึงเนี่ยกินลูกโดดเพชรเพชรแหลมสีมาเลยจ้ะลืมเอาออกมาน้ำนมอ
าปลาเลือกสุดยอดทำมีเขาเนี้ยสุดยอดเลยจริงๆแบบดีกว่าคอยกินของเนี้ยกินอย่างกินได้แต่ว่าคอยกินมือได้โดนๆสิบอย่างเดือนสองสามเดือนเดือนกว่าสองเดือนสิบอย่างเขาเนี้ยกับสื่อเทือกเราโลดจ้ะโบได้สื่อเป็นคุณเป็นแบบหาโลกคือเงินกับเขาสวยเนาะเขาก็ใส่กระโตกเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นเป็นแบบลูกพุงลูกพุงบานเขาเลยจ้ะบ่มีพิธีตีตองก็กินเลยด้วยค่ะเฮ็ดได้พี่สิเบิดพี่น้องจ้ามากินน้ำกันจ้าเต็มกระทะอยากกินหลายอย่างโพดอันนั้นกระยาอันนี้กระยาโอ้ไม่ได้แน่อยากกินสามมื้อเลยกินเสือบ่ย่างอย่างนี้คือเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ผู้เดียวด้วยจ้าบ่แม่นอยู่ผู้เดียวอยู่กับแค่นี้เจ้าของนี่เฮ็ดอาหารอีสานนี่ย่างหนึ่งสองย่างเหรอบะนี่เฮ็ดมาแล้วกินคือแมวดมนี่ต้องเหือก็ได้เอาชิมเนาะกินบ่เบิ่งสิมาจ้ะแต่ว่าส่วนมากใส่2ฟืนไปเนาะคือแกงหน่อใหม่คือกันจ้ะถ้าเกิดว่ากินบ่เบิดหรือว่ากินเทื่อ1 2เทื่อ3เทื่อแล้วเบื่อสิจ้ะเอาใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เนาะจ้ะมื้อใดอยากกินแกงหน่อใหม่ก็เอามาอุ่นเนาะเฮ็ดให้เพื่อนสมอยากมือกินน้ำใหม่ขายดีก็มูจ้ะเบิดจานโอ้ที่แต่พักกระโดนแต่พี่น้องจ้าขอโทษขอให้ผ่านวีโบมีถ้วยจ้าโบมีถ้วยหรือแต่ว่าใส่ถ้วยแบบนี้จ้ะใช้จานง่ายๆเลยถ้วยที่เขาใส่ซุปนั่นแหละจ้ะที่เป็นแบบที่ถ้วยกลนลึกนั่นแหละแต่ว่าเป็นถ้วยคือบ้านเฮาบ่มีจ้ะมีเป็นสื่อมาอยู่มีแต่แนวนี้จ้ะมีแต่จานแบบใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็พอเวลาใส่ซุปใส่หยังก็ใส่แบบนี้เลยจ้ะ
โอ้ใจอิ่มเลยจ้ะพี่น้องจ้าคลิปวิดีโอนี่ก็ไว้สำนึกก็เนาะบีอย่ามันยาวแหละมันสิอัปโหลดซะจ้าโอเคโอเคเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บีแน่เด้อจ้าฝากเป็นกำลังใจให้บีแน่นะจ้าเผื่อบีจะได้เฮ็ดคลิปอีกต่อ